เรารู้สึกว่าทำไมเราต้องทำเองในเมื่อเรามีน้องคอยทำให้แล้วแนนก็จะแบบว่าแนนจะเป็นคนแบบขี้งกมากนัดเท่ากับปลาไหลอยู่อย่างนี้เลยเหมือนโดนไฟดูดไฟช็อตอะไรก็ไม่รู้ไอ้ลูกดูเซ็กซี่มากเหรอ one shot อยู่คนเดียวไม่เมาจริงๆเคยขอไปแล้วนิสัยนึงแล้วแนนเลิกทำแล้วคือนิสัยกินขี้มูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Meet นะคะสวัสดีค่ะน้องแนนนะคะระดาภาค่ะหรือว่าน้องนีค่ะสวัสดีค่ะนัทนิสานะคะหรือว่านัทสะบัดแปลงค่ะเอาว่าวันนี้อยู่ในรายการ Hello Meet นะคะเพื่อนและพี่และน้องเราเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันหรือว่ามิตรฉาไม่รู้คือเราสนิทกันตั้งแต่เด็กๆเลยปะจำความได้ก็คือมีเขาเป็นทั้งพี่และเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดคือสนิทตั้งแต่เรียกว่ายังไม่มีผมไม่มีนมอ่ะคือเรื่องไหนที่คิดว่ามันพีคที่สุดที่แบบคนคู่อื่นเขาไม่คุยกันนะแต่คู่เราอะคุยเราได้เหรอเอาเรื่องแบบตอนยุคสมัยเด็กๆนัดว่าแนนต้องไปช่วยแบบไล่ตีคนที่รอว่านัดเป็นกระเทยอะไรเงี้ยนางชอบทำตัวแบบอ่อนแอนางชอบแบบว่าไม่เอาเราแบบไม่ได้เราต้องเราสู้เราก็ไปต่อยเขาไปแบบแมนมากอะไรเงี้ยทางที่ต่อยท่านเนี้ยเอ้ยอย่าละนอนด้วยกันตั้งแต่เกิดจนถึงมหาลัยปี2พอนอนด้วยกันอ่ะตอนกลางคืนอ่ะมันไม่มีอะไรทำมันก็เลยอัปเดตชีวิตกันว่าวันนี้มีเมาเรื่องคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็เหมือนแบบเราเมากับเขาอยู่ที่ข้างๆตอนกลางคืนจนหลับไปอะไรเงี้ยนอนด้วยกันจนชินเนาะจนวันที่นัดต้องย้ายไปอยู่หอที่มหาลัยอ่ะแอบเหงาว่าไม่ยังมีแบบโทรมาร้องไห้เพราะรู้สึกว่าแบบเราต้องนอนคนเดียวไม่ค่อยชินได้ห้องใหญ่ๆเริ่มไม่ค่อยชินเมื่อก่อนเข้าใจว่าพี่น้องทุกคู่อ่ะเขานอนด้วยกันจนแบบอ้าวมึงมีห้องส่วนตัวกันหรอทำไมแบบบ้านกูไม่มีวะอะไรอะบ้านกูจนนี่เองคือซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่เด็กเลยแนนก็จะซัพพอร์ตนะรูปแบบนึงนะซัพพอร์ตแนนรูปแบบนึงคือแนวทางการใช้ชีวิตหรือแง่คิดต่างๆเนี่ยน้องก็จะปรึกษานัทแต่ถ้าในแง่ของแบบชีวิตจริงในการปฏิบัติอะนัทก็จะปรึกษาน้องอะไรเงี้ยเออใช่คือพี่นัทชอบทำตัวอ่อนแอจนปัจจุบันนี้ยังอ่อนแออยู่เลยยังแบบโอ๊ยไม่เอากลัวไม่อยากนอนคนเดียวสั่งอาหารผ่านแอปออนไลน์อ่ะทำไม่เป็นเพิ่งสั่งเป็นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็คือบางทีจะสั่งกับข้าวหรือเรียกรถอ่ะฮัลโหลแนนฉันอยู่ตรงเนี้ยเรียกกลับบ้านให้หน่อยดิงงปะงงมากคือพูดแล้วดูเหมือนหน้าหมั่นไส้แต่หมั่นไส้ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องทำเองในเมื่อเรามีน้องคอยทำให้แล้วแนนก็จะแบบว่านางก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันสอนมันหนึ่งสอนสี่นี่บอกไม่เอาไม่ต้องสอนกดให้เลยเลขามีผู้ช่วยมีไม่ใช้โทรมาหาเรากดให้หน่อยร้านเดิมร้านไหนวะร้านเดิมคืองงมากชอบเป็นนี้อยากให้ฮูอวยกันก่อนพูดถึงข้อดีของทั้งสองคนข้อดีแบบเผาๆก็คือแนนจะเป็นคนแบบขี้งกมากสมมติอ่านกันแล้วมันมีเลขตกๆแบบ831เราก็จะแบบ800มึงอะไรเงี้ยแต่ยายแนนเขาจะเป็นคนแบบ831บาทหนึ่งอยู่ไหนใครยังไม่อดบาทหนึ่งมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าเราอ่ะอยู่เป็นครอบครัวกับน้องหมายความว่าป้องกันระวังทุกบาททุกสตางค์ให้เราเธอถ้าเกิดเราตั้งเป้ามาว่าวันนี้ถ้าเกิดเราตกลงกันมาแล้วว่าหารคือหารต้องเป๊ะแต่ถ้าเกิดตั้งเป้ามาแล้ววันนี้แนนเลี้ยงนะก็เลี้ยงได้คือเลี้ยงคือแบบไม่ชอบมาแบบเบ็ดตอนท้ายอ่ะไม่ชอบฟิลนั้นพูดถึงข้อดีพี่นัทก็คือเป็นคนลืมง่ายมากเขาเป็นคนลืมง่ายหายไวมุกอ่อนเร็วที่สุดในโลกนี้โมโหมากโมโหไม่ไหวแล้วไม่ไหวละคือมุฟออนเร็วมากต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การที่แบบเลิกกับแฟนก็คือเอ้ยเศร้าคืนเดียวคืนนี้นัดตั้งแต่แยกกับแฟนปุ๊บเช้าวันต่อมาเราก็หนีลาเลยเนี่ยหรอออนเลยมันมีเรื่องทะเลาะกันเรื่องไหนที่แบบสุดๆไหมไม่คุยกันเลยยังไม่มีทะเลาะกันได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องแบบเรื่องคิวเรื่องโทรไปไม่รับหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของการตัดสินใจซื้อบ้านเรื่องของความรักก็ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องทะเลาะแล้วมันดีขึ้นเนาะเออมันหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีแบบง้อหรือว่าแบบสะกิดอะไรไหมนัดว่าพูดตรงๆนัดผิดหรือแนนผิดอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้ฉันผิดจริงๆด้วยคือฉันขอโทษคือถ้าขอโทษปุ๊บจบเริ่มวินาทีใหม่มีเรื่องไหนที่มันแบบเออเรื่องนี้มันเม็ดเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยหัวร้านช่วงนี้ก็คือกินเหล้าทุกวันอันนั้นนะหัวดื้อหัวร้านของจริงเหมือนนางเพิ่งทำจมูกมาแล้วก็คือเขาบอกว่าให้หยุดกินอ่ะ1เดือนนางบอกว่าแล้วใครแคร์ why not why not ไปเลยจ้าบวมตุ่ยอยู่ทุกวันนี้จ้าปกติก่อนหน้านี้พี่นัทไม่กินเลยไม่กินเลยแล้วก็แบบเหมือนแนนอ่ะชวนไปกินแล้วก็แบบทำไมเธอต้องไปทำตัวให้ร่างกายเสียสุขภาพแบบนี้เพราะมันไม่ดีอย่างนี้
งานผู้หญิงเที่ยวกลางคืนไม่เลิศนะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขามีงานที่ต้องทำเยอะมากในทุกๆวันแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเขายังไม่เจอเพื่อนที่แมทกินเหล้าแล้วแมทอ่ะเวลาเที่ยวกลางคืนแล้วแบบมันใช่เลยแก๊งเนี้ยมันแมทถ้าเกิดใครเจอแล้วมันจะอยากออกทุกวันไงพอนางเพิ่งมาเจอช่วงนี้ปุ๊บนางก็เลยแบบฉันรู้สึกว่าฉันอยากออกลีลาละนางก็เลยเมาทุกวันมาละเพื่อนที่กินเหล้าเราแมทอะในความหมายของทั้งสองคนอะมันเป็นยังไงคนที่เหมือนเด็กเอ็นต้องเป็นคนที่เหมือนเด็กเอ็นหมายความว่าแค่เดินเข้ามาเนี่ยเห็นการแต่งตัวเขาเราก็ยิ้มแล้วเขาเต้นเขาขยับนิดหน่อยเราก็ยิ้มพูดออกมาเราก็จะแบบหัวเราะซึ่งเด็กเอ็นประจำตัวนั้นเนี่ยคือน้องกะทิมิสคีเมาเพราะว่าตอนนั้นเจอกะทิเนี่ยก็เที่ยวกลางคืนตลอดใช่ดาวอยู่ตรงไหนก็คือดาวออกเอวนมพ่อออกเอวนมพ่อทุกคนที่ไปเที่ยวในแก๊งอ่ะคือเมาแต่ทุกคนแบบต่อให้เมาขาดสติอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนเอาตัวเองกลับบ้านได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่ละคนเวลาเราไปเที่ยวกับเขาอ่ะเอนจอยยังไงใช่นะพูดถึงตอนน้องแนนเมาหรออีกคาแรคเตอร์นึงเหมือนกันนะเป็นยังไงคือแนนมันจะเป็นแบบว่าก็เต้นสะบัดอยู่ปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบนิ่งๆไม่ค่อยเต้นอะไรเงี้ยพอนางเมามากนางก็จะเต้นสะบัดแล้วก็ค่อนข้างเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเกิดในมองพี่นัทหรอภาพในหัวเขาจะยิ่งกว่ายั่ว FFM อยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเขาต้องอยู่อย่างงี้นัทเท่ากับปลาไหลอยู่อย่างงี้เลยเหมือนโดนไฟดูดไฟช็อตอะไรก็ไม่รู้ไอ้ลูกดูเซ็กซี่มากหรอ One shotอยู่คนเดียวไม่เมาคือปกติอ่ะกินช็อตนึงปุ๊บแล้วเขาต้องกินน้ำกินโค้กกินอะไรกินนู่นนี่นั่นตัวจริงเขากินแค่อย่างเดียวค่ะแล้วก็วางเลยมะนงมะนาวเกลืออะไรไม่เอาเขาโอ้แต่กลายเป็นคนแบบคอแข็งมากสงสัยเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ร่างกายมานานโสดทั้งคู่หรือเปล่าแบบโอ้เริ่มพูดชมอุ้ยต้องบอกว่าตอนนี้สองพี่น้องโสดสแกนคนให้กันและกันไหมจริงๆนะอาจจะแบบต้องแสดงว่าไม่ปรึกษาแต่ว่าเป็นแนวบังคับออบอกแนนว่าไปอเมริการอบนี้ถ้าไม่ได้ฝรั่งไม่ต้องกลับล่าสุดก็คือจริงๆตอนแรกจะไม่ให้กลับเพราะยังไม่ได้ไม่คือเราก็ลองแล้วเราก็เทสแล้วเราคุยแล้วแต่แบบเราชอบโมเมนต์แบบงอนก็รู้ว่างอนแต่ฝรั่งชอบไม่รู้ว่าเรางอนเขาไม่เก็ทหรือเราอ่ะพูดไม่ถึงด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันก็เลยแบบคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนิสัยไหนของทั้งสองคนที่แบบพอเธอเลิกทำจริงๆเคยขอไปแล้วนิสัยนึงแล้วเนี่ยเลิกทำแล้วคือนิสัยกินขี้มูกเป็นนิสัยที่เด็กๆเนาะเด็กอ่ะแล้วเราก็จะแบบทำไมน้องเราชอบแค่ขี้บูบกินเฮ้ยเลิกแล้วเลิกแล้วเนี่ยเจไม่เลิกแต่แค่ไม่ทำให้นัดดูของพี่นัดอ่ะถ้าเกิดเป็นตอนนี้อยากให้เลิกกินเหล้าสักทีเพราะมันน่ารำคาญวันนี้เหมือนคนแก่กินข้าวตอนเช้ากลางวันเย็นถ้าเกิดร้านไหนมีขายแอลกอฮอล์1แก้วค่ะ1แก้วคืองงมากเช้าวันเย็นคือได้หมดคือเหมือนคนแก่ที่แบบกินข้าวกับแอลกอฮอล์อ่ะอยากให้ลดจริงๆเรื่องเนี้ยหมดทดสอบวัดความสนุกด้วยเกมใครที่จุดทั้งสองคนต้องตอบคำถามโดยคนที่เป็นเจ้าของคำตอบนั้นจะต้องหยิบแปรงขึ้นมาสะบัดแปรงเลิศสะบัดแปรงเวอร์หน้าแหกแน่นอนมาคำถามแรกใครคือตัวปัญหาที่สร้างความแบบวุ่นวือประจำทริปมากกว่ากันฉันเลยเหรอไม่ใช่ค่ะเธอค่ะความวุ่นวายในทริปเขาบอกในทริปถ้าเกิดในชีวิตอะเป็นฉันถ้าในทริปอะเป็นของเธอเอาไปเลยแปลงให้จองตั๋วเองไม่ได้บุ๊กกิ้งอะไรไม่ได้ถามตม.ก็คือจะก็คนไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยคืองงไปหมดใครขับรถได้แบบหน้าบีบแตกกว่ากันโอ้โหเอาไปเลยไปเลยเขาจะชอบเรียกแกว่าเขาคือนานาไรบีนาเวอร์เขาจะเรียกใจไปแบบนั้นขับเร็วได้ยืดขับอะไรเนี่ยหัวขอบอกก่อนว่าเป็นคนขับรถแย่มากแต่เป็นคนที่จอดรถเก่งมากก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาจอดได้ในทีเดียวแล้วอย่างเวลานั่งรถกระแนนเงี้ยยึกยึกยักยักสี่ห้ารอบเราจะแบบโอ๊ยปวดประสาทเป็นชั่วนาทีเดียวเนี่ยเข้านี้จุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนผู้ชายเลยเขาจะบอกทำไมเธอไม่ถอยขึ้นไป45องศาแล้วก็หมุนลงมาเนี่ยหมุนพวงมาลัยเนี่ยเกือบสุดแต่ไม่สุดนะชนีอย่างเราคืองงทำไมมันไม่มีกฎหมายไหนบอกว่าหมุนแค่2ทีนะเข้าทีที่สามปุ๊บโดนจับไม่
ไม่มีก็รอไปก่อนสิขอยึกซ้ายยึกขวาหน่อยไม่ได้หรอแต่ว่าเป็นคนที่ขับรถบนถนนแบบไม่ได้เลยอย่าเลยอยากขับเหตุผลที่ทุกวันนี้มีรถตู้แล้วมีคนรถเนี่ยไม่ได้เพราะอยากดูดีหรืออะไรนะคือกลัวเป็นอันตรายต่อคนอื่นใช่กลัวเป็นอันตรายจริงๆคำถามต่อไปใครที่เข้าคลินิกบ่อยกว่ากันทำหน้าจิ้มหน้าใดๆถ้าบอกว่าเข้าคลินิกบ่อยกว่ากันน่ะถ้าเป็นตอนนี้เป็นฉันนะหรือเปล่าหรือเป็นแกแอบไปจิ้มปะหรือทั้งคู่ทั้งคู่ต้องหยิบอันไหนนะคะสามารถแบบติดหนวดได้ไหมติดเล่นๆติดให้กันอะไรเงี้ยไม่เคยติดหนวดมาก่อนเลยอะเองติดเองติดเองด้วยนะให้น้องติดเองด้วยนะหน้าผากติดหน้าผากพี่แนนคือเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างจริงชอบอย่างงี้ทำสวยอย่างเงี้ยเรามีปรึกษามีคุยกันอะไรยังไงไหมปรึกษามีแต่จะเบรกกันแต่ว่าไม่มีใครฟังกันใช่ล่าสุดยังไงเมื่อไปฉีดฟิลเลอร์มา10กว่า cc ก็จะแบบฉีดอะไรก็ไปตรงไหนของหน้าลูกไปฟังพี่หมอบ่อยพอฟังพี่หมอไปหมอก็เลยบอกว่ามันได้อีกลูกสาวแม่ได้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าวันละนิดจิตแจ่มใสตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีตรงนี้ทีฉีดจนลืมว่าเอ๊ะจุดนี้ฉีดไปยังวะเติมได้พี่หมอมันยังไม่ค่อยขึ้นสองคนอ่ะคนจะชอบบอกว่าอ้าวเป็นพี่น้องก็หล่อเพราะว่าหน้าไม่ค่อยเหมือนกันแต่จะบอกตอนเด็กอ่ะคล้ายๆกันแต่ว่ายิ่งโตก็จะแบบยิ่งไม่เหมือนเพราะทำหน้าคนละหมอคนละคลินิกแล้วก็อย่างตัวนัทที่มองว่าตัวเองเข้าคลินิกบ่อยเนี่ยเพราะว่าเป็นคนกดสิวบ่อยมากเป็นคนที่โรคจิตว่าพอรูปหน้าแล้วมันแบบมีเม็ดขึ้นมานิดเดียวอ่ะความรู้สึกจะเหมือนเม็ดมันเท่าหัวนึกออกปะแต่ความจริงมันเป็นสิวผดที่คนก็มองไม่เห็นแต่ว่าต้องแบบไปทุกวันแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยดูดอนสำหรับการแบบทำศัลยกรรมการทำสวยอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันพอดีหมายว่าจมูกที่โด่งไม่ได้แปลว่าสวยตาสองชั้นที่ลึกไม่ได้แปลว่าเหมาะกับเราเนาะป้าปากที่มันใหญ่มากไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราดูเซ็กซี่ทุกคนดูเวลาเป็นเรฟเฟรนซ์ทำหน้าเนี่ยไม่ต้องดูหน้าดาราเอาหน้าตัวเองที่อยู่ในเฟซแอปนั่นแหละอีดอกพอแล้วเนาะป้าไม่ต้องไปสวยแข่งกับใครแข่งกับรูปตัวเองที่แต่งแล้วก็พอทำมาให้สวยแบบในรูปแค่นั้นเลยเคยมีแบบโป๊ะไหมทำจนโป๊ะอ่ะคะทำแล้วมันพังสุดๆอะไรเงี้ยถ้าตลกคือมันจะมียุคหนึ่งที่เพิ่งรู้จักฟิลเลอร์ปากโอ้โหแล้วนะเราฉีดปากหนักมากหนักจนแบบโทษนะปากเป็นอย่างนี้ตลอดเวลารู้จักไอ้จูล่าในโปเกมอนปะเราหน้าใช่ไหมอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าสวยเราหน้าสดมาคืออีดอกคุณเหมือนคอยนะพวกดาราหนังโป๊ะแก่ๆที่แบบทำหน้าเยอะแล้วแบบเหมือนที่ไส้กรอกดีปะแบบนั้นเลยคือฉีดปากเยอะเกินคิดว่าใครแต่งองค์ทรงเครื่องนานกว่ากันพี่นัดเลยเอาไปเลยแต่งนานมากที่สุดอย่างเช่นวันนี้จะบอกรายการก็คือแต่งนานมากแล้วเป็นคนทำอะไรเร็วมากเลยอ่ะอาบน้ำก็เร็วแต่งหน้าเร็วแต่งตัวเร็วทำผมเองทุกอย่างคือเสร็จแล้วตั้งแต่เที่ยงรอคุณเขาแต่งตั้ง11โมงจนถึงบ่ายโมงเพิ่งเสร็จ2ชั่วโมงไปเลยถ้าทำงานนะคะจะเป็นคนที่เต็มที่แบบว่าเอ้ยให้เกียรติคนร่วมงานให้เกียรติรายการอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าน้องไม่ได้เกียรตินะหมายถึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ทุกคนที่เราออกมาเจอแบบประทับใจถ้าแต่งตัวจะไม่มีคำว่าเบาแต่งคือต้องให้มันเต็มแต่ถ้าไม่แต่งอ่ะอาจจะจำนั้นไม่ได้ก็คือไม่แต่งเลยก็จะแบบเสื้อยืดมัดผมกางเกงขาสั้นใช่เขาก็เลยจะกินเวลาไปเลย 3-4 ชั่วโมงไปเลยคนเดียวงั้นพูดถึงเรื่องแต่งหน้าแต่งตัวแล้วทำคอนเทนต์แบบสะบัดแปลงมันมีเหตุการณ์หรือมันมีอะไรที่แบบเล่าให้ฟังได้ไหมคือแน่น่ะเคยทำผมให้พี่นัทแล้วก็คือทำเป็นแผลที่หน้าผากคือตัวนี้ยังมีรอยแผลเป็นอยู่หน่อยๆแบบจางๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่าเป็นช่วงที่ถ้าไม่รักกันมากก็เลิกคบกันเลยอ่ะเพราะอยู่ในห้อง14วันด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงคือถ้าเป็นผัวเป็นอะไรนะเราก็ยังอ่านร่วมเพศกันได้ตอนนี้เป็นพี่น้องอีดอกคือไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วคืออยู่จนเบื่อจนไม่รู้เบื่อไงแล้วก็วันๆก็คือตื่นมาเพื่อแต่งเนื้อแต่งตัวกันถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กันเพราะไม่งั้นมันว่างเกินแล้วนั่นก็เลยต้องมานั่งทำผมพี่นัทแล้วคือวันนั้นอ่ะเพิ่งได้ที่ม้วนผมมาจากอเมริกาใหม่ยังไม่ชินมือแล้วก็ลองทำดูแล้วมันร้อนมากแล้วก็คือแบบ220องศาก็เลยดาดหน้าผากชี้ไปตรงนั้นเลยจากที่จะต้องถ่ายงานถ่ายคลิปก็คือการไปนั่งทะเลาะกันไปเลย 3-4 วันทำโดยมาเริ่มคือมันปี๊ดมากเพราะว่าเราใช้หน้าตาทำมาหากินแว็บแรกเนี่ยโมโหน้องโมโหจนอยากแบบเอาไอ้โหลดปิดจี้หน้ากับน่าจะเป็นคนประมวลผลเร็วมากน้องมันก็ไม่ได้ตั้งใจคือแนนก็ทำผมให้เราซึ่งเหตุมาจากเราอะทำผมเองไม่ได้เราไปขอให้เขาช่วยพอมันเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นจากแนนมันมาจากเราอะไรเงี้ยก็จะประมวลใหม่แล้วก็ช่างมันใครคือคนที่ช้อปปิ้งบ่อยกว่ากันถ้าช้อปชิ้นเล็กๆน้อยๆแน่เลยจะเป็นแนนเพราะว่าเขาจะชอบช้อปปิ้งออนไลน์จะเป็นแม่ยันนั่นแหละอีดอกกระเจ็ดหนวดอย่างเงี้ย
อาแปรงสีฟันกระทาอะไรเงี้ยเป็นนางสาวกัจเจตคือชอบซื้อมากแบบเป็นฟังก์ชันอะถุงขยะติดในรถที่อบความชื้นรองเท้าล่าสุดอีดอกซื้ออะไรวะที่ล้างแปรงเครื่องสำอางอะใช้คันเดียวก็เจ๋งอีดอกแล้วเกะกะบ้านมาซื้อชั้นวางรองเท้าซื้อแบบที่ใส่ของที่ใส่อีกทีอะไรอย่างเงี้ยซื้อโทษนะบ้านกูทำอินทีเรียทั้งหลังคือไม่ต้องการชั้นรองเท้าอะไรเพิ่มแล้วไม่เวลาเราดูอะเหมือนแบบแอบชั้นรองเท้าเงี้ยเขาเหมือนแบบตอนแรกแบนๆแล้วพอหยิบก็แบบวู้เป็นชั้นว่าว้าวซื้อมากอยากได้กดเลยกดพอมาถึงของจริงไม่ละวางไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยคือมันคือชอบซื้อของซื้อของแบบราคาแบบเบาๆแล้วผลลัพธ์ก็ชอบกระดกกระแดกอ่ะแต่ของนัทก็จะเป็นการช้อปปิ้งแบบของแบบฟุ่มเฟือยมีอยู่จริงใหญ่ฉันไม่ซื้อแล้วปีนี้ฉันเลิกซื้อของแบรนด์เนมอ้าววันถัดไปมาเลยจ่า 4-5 ถุงวางเรียงเออแล้วมันมีงงมั้ยว่าแบบล่าสุดซื้อรองเท้าแตะกบอย่างเงี้ยก็งงคือเขาสรรหาสรรสร้างมากอันนั้นส่งตรงมาจากอเมริกาเลย เขาไปให้คนช่วยหามาสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วเขาก็จะแบบมันน่ารักใช่ไหมแกมันน่ารักมากเลยมันน่าแบบจะไซโคคนอื่นเขาแล้วก็คนอื่นบอกว่าไม่น่ารักก็แบบนี่มีเทสน่ารักใช่ปะอันนี้น่ารักใช่ปะถ้าใครตอบน่ารักอุ้ยแกเลิศแกมีเทสแล้วแบบมันมีแบบการแบ่งกันใช้ไหมแบบพอเราสองคนมีของแล้วแบ่งกันใช้คือจะเป็นอย่างนี้คือการแบ่งของเนี่ยจะน่าโมโหมากเพราะว่าน้าจะมีนิสัยส่วนตัวคืออะไรที่ไม่ใช่เงินที่น้าซื้อน้าจะไม่ใช้หรือไม่ไปยุ่งเลยแต่แนนเนี่ยจะมีความคิดอีกแบบรู้สึกว่าถ้าของมันเป็นของในบ้านเราก็สามารถใช้ได้โดยเฉพาะของพี่เราก็คือแบบเราก็จะชอบปั่นประสาทเขาเราอยากได้ใบไหนเนี่ยเราแคปไปเลยเราก็ไปปั่นส่งไซโคทุกวันจนเขาไปซื้อพอเขาซื้อมาเขาก็ไม่ได้ชอบถึงมากที่สุดไงเขาก็จะตั้งไว้พอเขาตั้งไว้เราก็จุ๊บไปเลยแล้วก็บอกว่าแกไม่ได้ใช้หรอกเอาให้ฉันดีกว่าแล้วบางใบอ่ะคือนัดซื้อมาแต่ว่าเยนแนนอ่ะใช้บ่อยกว่าใช่จนเป็นของเราแล้วใช่อะไรแบบนั้นเสื้อผ้าเนี่ยเขาต้องมาจุ๊บของนันใช้นะเขาชอบมันว่าเขาตัวเล็กนมเล็กมาเบียดใส่เสื้อผ้าคือจะบอกว่าก่อนที่จะแก้นมเนี้ยจะใส่เสื้อผ้าด้วยกันอ่ะง่ายมากแต่ตั้งแต่ทำนมเนี้ยมาก็คือกลายเป็นว่าแบบไม่ได้เอาภาพเอามาฉันใส่ S เหมือนหล่อนมาเลยรูดไม่ขึ้นหลังนี่เหลือเท่านี้นี่สองฝ่ามือติดนมค่ะอีกก็เห็นอยู่แล้วก็เบียดเยอะรูดทำได้แล้วทำได้พอนันกลับไปใส่ทีเหนือมันใส่ไม่ได้แล้วเพราะมันยืดแล้วพอบมั่นว่าตัวเองนมเล็กเท่าเดิมและคำถามสุดท้ายสำหรับเกมนี้คิดว่าใครคือดราม่าควีนกว่ากันเรื่องแบบขี้อ่อนแอก็ต้องยกให้พี่นัทเลยคือแบบชอบอ่อนแอมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรื่องปัญญาอ่อนแบบไร้สาระแล้วแบบเสียข้างโง่อ่ะคือน้องแนนเลยจะไม่เหมือนกันคือนัทอ่ะจะร้องไห้กับเรื่องหนักๆถ้าร้องไห้นี่แปลว่าหนักมากจริงๆเนาะปะเวลานั้นมีดราม่าจากกระแสต่างๆอะไรเงี้ยคนที่เราจะแบบเราได้ทุกเรื่องแบบ 100% แบบทุกด้านของดวงจันทร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบน้องแนนอะไรเงี้ยเราฟังแบบไม่อคติแล้วก็จะไม่อวยเราเกินไปถ้าเราให้แม่ฟังแม่ก็จะโปรเทคเราถ้าเราให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะแรงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแนนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ 100% แบบ no filter ไม่มีบวกไม่มีลบอะไรเงี้ยเวลาเห็นเขาอ่อนแออะไรเงี้ยเรามีวิธีฮีลใจ1 2 3เป็นไงควรทําอย่างงี้อะไรเงี้ยคือถ้าฟาราแนนอ่อนแอค่ะสิ่งที่น่าทําคือน่าจะค่อนข้างดุเพราะน่าจะรู้สึกว่าปกติน้องเข้มแข็งมากแต่ทำไมเอ้าวันนี้ทำไมมาอ่อนแออะไรเงี้ยเราก็จะโมโหว่าแบบเอ้าทำไมอ่อนแอพูดดุพูดตรงพูดแรงเงี้ยน่าจะค่อนข้างดุแต่ว่าเวลาแนนโอนน่าจะเป็นอีกแบบนึงใช่นั่นก็จะกอดเขาเหมือนเวลาเขาร้องไห้หรือดราม่ามานั่นคือเป็นเพราะว่าเขาอยากโชว์ด้านอ่อนแอให้เราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากไปโชว์ด้านอ่อนแอให้ใครปลอบประโลมเขาหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็จะกอดเขาแต่ถ้าเกิดพอเราร้องไห้ปุ๊บเขาก็จะเหมือนแบบรู้ว่าต้องแบบเขี้ยวเข็นนะต้องตีเรานะต้องให้เราฮึดนะอะไรเงี้ยอย่าอ่อนแอเข้าใจว่าแบบมีเพื่อนเยอะกันทั้งคู่แล้วอยากจะขอทิกว่าแบบมีวิธีกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนไหมเวลาอยู่กับเพื่อนควรทำตัวยังไงให้จอยและไม่เป็นท็อกซิกยังไงคือตอนนี้กำลังจะออกจากแก๊งฮิวิตนะเพราะถ้าเพื่อนเราท็อกซิกนะให้เราออกมาเลยดีกว่าเราปรับอะไรเพื่อนไม่ได้เราปรับตัวเองไม่ใช่อย่างแนนหรอแนนก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ต้องไปทำอะไรไม่ดีใส่เขาอะเขาก็จะได้ไม่ทำอะไรไม่ดีใส่เราถ้าเกิดสมมติตรงนั้นมันท็อกซิกเราก็ออกมานั่นแหละเพราะว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้ทั้งนั้นคือพี่นัทจะให้คำสอนมาธรรมะหนึ่งอย่าง
คือไม่อิจฉากันแล้วก็ไม่นินทากันใช่แค่นี้เลยทุกกลุ่มจะอยู่ได้หมดถ้าเราเห็นเพื่อนได้งานหรือได้ดิบได้ดีแล้วเรามีใจอิจฉาจะอยู่กันไม่ได้เราลองเปลี่ยน mindset เป็นว่าอุ๊ยดีใจจังเลยเอแคร์บ้านใหญ่มากอะไรเงี้ยไม่งั้นนะเราจะกลายเป็นคนจิตตกว่าอุ๊ยทำไมคนทำเพลงแล้วมันไม่ดังเท่าอีเอิร์กวะอะไรเงี้ยมันจะแบบท็อกซิกแล้วเราอีกหนึ่งข้อนี่มาให้คบกับเพื่อนโดยที่จะไม่เป็นท็อกซิกคือต้องไม่นินทาใช่คือไม่ใช่ว่าคนหนึ่งลุกไปเข้าน้ำปุ๊บมึงรู้ไหมว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เลยก็คือแบบต้องเลิกคบแก๊งนั้นไปซะงั้นก็ให้ง่ายๆคือด่ากันต่อหน้าจะได้ไม่ต้องนินทาโกรธไหมถ้าเกิดด่ากันต่อหน้าแล้วแบบมันเจอโกรธกันแก๊งนัดอ่ะคุยกันก็เหมือนด่ากันตลอดเลยเพื่อนข้างที่จะบอกว่าถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีอะไรคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการที่เพื่อนด่าเพื่อนว่ามันแบบเป็นเรื่องแบบบูลลี่หรืออะไรเงี้ยเพราะแก๊งเรามันน่าบูลลี่อยู่แล้วด้วยโอเคค่ะงั้นสุดท้ายให้ฝากช่องทางการติดตามนิดนึงฝากของน้องแนนด้วยนะคะ NN จุดดาภาค่ะหรือว่าเพจน้องมีนะคะฝากติดตามเทรนด์การแต่งหน้าหรือว่าบล็อกไลฟ์สไตล์นะคะที่สบักแฟนค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เชิญเราสองคนมานะคะไม่คือแบบเหมือนตอนเด็กอ่ะเป็นคนขี้แง่มากเพราะว่าแบบต้องคอยแบ่งของกับนางอ่ะตอนเราเด็กแล้วเราไม่เก็ตว่าแบบทำไมอ่ะของชิ้นเราต้องแบ่งกับพี่กับน้องเราก็จะร้องไห้แล้วก็มีขี้มูกออกมาไหลตลอดเวลาเราก็เลียเค็มๆดีอร่อยดีโมเมนต์ไปแต่สมองก็ดีที่เป็นนิสัยที่นางเลิกได้ละ